สบายดีเนาะ มื้อนี้หัวข้อที่เราจะเรียนก็คือจะเป็นหัวข้อตัวนี้นะคือนะการใช้ฟังก์ชันของIllustration นะตัวนี้นะหัวข้อนี้คือต่อจากหัวข้อที่แล้วหัวข้อที่แล้วเราเรียนเป็นตัวนี้นะเป็นวิธีกําหนดส่วนหัวแล้วก็ส่วนท้ายแจนะของ Word นะก็ในวิดีโอที่แล้วนี่ถ้าใครบ่ทันได้เบิ่งก็กลับไปเบิ่งได้นะถ้าใครสนใจวิธีเฮ็ดในหัวข้อมื้อนี้อาจจะมาเรียนก็คือจะเป็นส่วนของตัวนี้เนาะการนําใช้ฟังก์ชัน Illustration เนาะโอเคเดี๋ยวมาเบิ่งใน Word ก็คือมันจะมีประมาณนี้เนาะก็คือเฮาใช้เป็นพวกเครื่องมือพวกนี้เนาะแล้วก็จะมีวิธีการสร้างชาร์ต Title เนาะ Subtitle จังได๋เกิดเป็นกราฟเป็นเส้นตัวสมมุติเฮาเฮ็ดเป็นกราฟรายงานเป็นรายรับรายจ่ายของแต่ละเดือนประมาณนี้เนาะเฮาก็สามารถเฮ็ดได้เนาะโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเวิร์ดสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่เลยสร้างไฟล์เวิร์ดขึ้นมาโอเคสำหรับเครื่องมือที่ว่าเป็น Illustration นะในส่วนของ Insert Insert นะจะเป็นกลุ่มเกิดว่าเป็นกลุ่มเครื่องมือ Illustration นะก็ดังที่เรียนหัวข้อที่ผ่านมาเนาะก็จะมีพวก Picture ตัวนี้ก็ได้เรียนแล้วเนาะตัวนี้พวก Picture ที่ว่าแนะนำในส่วนของมือ Sharp นะ Draw Sharp ตัวนี้เนาะคือนะแล้วอันจะได้อันเชฟสำหรับอันชาร์ปเนาะอันดรอชาร์ปมันจะมีเครื่องมือพวกนี้คือนะเป็นตัวใช้งานเนาะมันจะมีหลายอย่างสมมติว่าต้องการสมมติว่าแต้มเป็นรูปคนขึ้นมาโอเคแต่อย่างอันนี้เป็นคนแต่แต้มง่ายๆแล้วเนาะอันนี้รูปคนโอเคเบิ่งเราก็สามารถปรับแต่งสมมติเปลี่ยนสีตัวนี้เปลี่ยนได้เนาะแต่สีตัวนี้เป็นสีขอบอันนี้สีไหนโอเคแต่เป็นใส่เป็นสีขาวโอเคประมาณนี้แต่อันนี้เป็นรูปคนเนาะโอเคถ้าสมมติว่าเราอยากเห็นเป็นถ้าเรามีรูปจริงๆเนาะสมมติเราอยากเห็นเป็นรูปคนคิดเนาะแก้ได้เราสามารถให้ได้เนาะด้วยการใส่เครื่องมือที่มีในนี้อย่างมันจะมีแบบบาร์เขาคิดเนาะโอเคถ้าสมมติได้แก้ไขเนาะคือเส้นตัวนี้นี่มันสั้นๆเนาะสามารถดึงออกมาได้แก้ไขได้ดึงปุ๊บมาใส่นี่โอเคอาจจะบอกว่าโอเคถ้าต้องการเขียนหนังสือใส่นี่จะได้ก็จริงๆนะมันมีคลิกขวาก็จะมีเท็กซ์ใส่เนาะคลิกขวานะ edit text edit text เนาะโอเคเดี๋ยวเขียนหนังสือใส่ตัวอย่างเขียนออกจะได้ความฝันความฝันเนี่ยอันนี้อย่างว่าคนคิดนะโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนฟอนต์กันแล้วกันความฝันประมาณนี้ก็คือนี่ก็เป็นเครื่องมือ Illustration เนาะถ้ามีรูปภาพเนี่ยก็สามารถมาปรับแต่งได้เนาะในส่วนของตัวนี้ของ Sharp เนาะมาเบิ่งส่วนของ Smart Art เนาะ Smart Art คือจะเป็นพวกสถิติอย่างต่างๆเนาะเขาสามารถเกิดเป็นระบบนิเวศบ่แต่อย่างเป็นพวกวงมนแต่อย่างประมาณนี้เดี๋ยวว่าเช็ดเป็นเส้นกราฟเนาะคือรูปแบบการอธิบายแต่อย่างคือที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตนะอย่างอธิบายเกี่ยวกับอาหารห้าหมู่เนาะแต่อย่างประมาณนี้โอเคเดี๋ยวใหญ่ลงมาเนาะจับง่ายบ่ได้สังเกตนะจับง่ายบ่ได้ถ้าต้องการง่ายก็คือคลิกแต่วันนี้เนาะคลิกปุ๊บมันจะมีตัวนี้ขึ้นมาเกิดเป็น layout option เนาะแล้วก็มาเลือกเป็นพวกนี้นี่โอเคเราจับง่ายมาได้ layout option โอเคคือตัวอย่างอันนี้เช่นเป็นกลุ่มอาหารเนาะเดี๋ยวอาหารสมมติหมวดที่หนึ่งใส่ยังใส่ภาษาอังกฤษกันแล้วกันนะสิเรียกว่าไงกลุ่มวันโอเคกลุ่ม O U ป่ะ O U P โอเคกลุ่มวันประมาณนี้แล้วก็ปีนะเรียกว่าไงกลุ่ม True กลุ่ม3กลุ่ม4เนี่ยเขาก็แบ่งแบบนี้ได้นะส่วนสื่อทั้งหลายเขาจะเขียนคำอธิบายเกี่ยวกับแต่นี้นี่จะได้เนาะให้เป็นดีเทลโอเคเป็นเกี่ยวกับคำอธิบายดีเทลกลุ่ม1
ETF Group 1 โอ UP 1แล้วก็เขียนคำอธิบายประมาณนี้ได้นะโอเค ETF Group 2 Group 3 Group 4 Group 4เราสามารถเอาเส้นหลักตัวทางหน้าออกได้นะตัวอย่างโอเคมันมีแต่จะเม็ดทางต้องการออกเนี่ยนะมันมีในส่วนตัวแต่มันลบได้เลยว่าเส้นหลักตัวนี้ edit ไปเลยโอเคเดี๋ยวบางส่วนของ format design นี่มีตัว edit ว่า edit plan ลองลบเอาบ้างลบบ่ได้นะตอนนี้นะ ถ้าสมมติอยากเปลี่ยนรูปแบบนะอยากเปลี่ยนรูปแบบตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนได้เบิ่งในส่วนของดีไซน์เนาะมันจะมีหลายๆอันเบิ่งอยากเปลี่ยนสีเปลี่ยนอย่างเนาะเป็นรูปแบบในการแสดงผลมันก็จะมีหลายๆรูปแบบให้เลือกใช่แต่อยากให้เป็นตัวนอนให้เลือกใช้นะตัวอย่างแบบนี้ก็ได้ สังเกตเบิ่งมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆว่ารูปภาพมันมีมิติขึ้นมาอีกเนาะเราสามารถเปลี่ยนได้ต้องการเปลี่ยนส่วนของดีไซน์สังเกตพวกนี้เนาะมันจะได้แบบใดก็สามารถเลือกใช้ได้หรือว่าเอารูปแบบอื่นเนาะรูปแบบตัวนี้นี่มันจะแยกออกมาเป็นกลุ่มนะโอเคโดยเอาแบบนี้มันจะมีรูปแบบของมันในการดีไซน์เนาะแต่ละตัวคือว่าใช้รูปแบบที่แตกต่างกันไปปุ๊บมันก็จะมีบางออปชันเนาะที่มันโบแมสกันมันก็ใช้งานไม่ได้นะประมาณนี้สังเกตมันออปชันที่มันโบแมสกันมันก็ใช้งานไม่ได้ที่สำคัญเนาะเราต้องมีคือเนาะมีแพลนกันว่าจะจะแบบใดเนาะอันนี้ใช้มันแมสกันสังเกตมันใช้แบบนี้ก็ได้เนาะขึ้นกับออปชันการใช้งานเนาะประมาณนี้เนาะโอเคแล้วเลือกเอาตัวเก่ากันละกันตัวเก่าเมื่อกี้เป็นตัวนี้เนาะก็ว่ากันไปเนาะได้เสร็จแบบใดเราต้องการเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนฟอร์แมตเปลี่ยนดีไซน์นะก็เปลี่ยนได้สังเกตว่ามีหลายรูปแบบเราเลือกใส่เลย เป็นว่ามันจะมีเป็นกรุ๊ปแล้วก็มีดีเทลพร้อมนะอันนี้เป็นรูปแบบการนำใส่ของเครื่องมือตัวเดิมกินให้ใส่เป็นinsert เนาะลอกจะเป็นกันเป็นของ sharp art เนาะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเขียนตัว smart art เนาะไปเดี๋ยวมาเบิ่ง sharp sharp art เนาะพวกนี้ก็จะเป็นพวกสร้างกราฟเป็นพวกเฮ็ดเกี่ยวกับ รายงานสถิติเนาะประมาณนี้เนาะมันก็จะมีหลายรูปแบบเนาะเราเลือกใช้ว่าจะเอาแบบใดเนาะแบบอันนี้แบบหลายเนาะแบบปีแบบปีเป็นแบบวงมนเนาะแบบบาร์area เนาะจะมีแบบ x y scatter เนาะ scatter มีแบบ stock มีหลายๆเนาะอันนี้แบบ surface radar tree map tree mask เนาะเราเลือกไส้มีหลายๆเนาะโอเคได้จะเลือกแบบ combo เป็นคือเป็น sensitivity นะตัวอย่างเหตุรายงานการรายรับรายจ่ายของในเดือนเนาะประมาณนี้ก็สามารถได้โอเคเดี๋ยวเราจับง่ายกันนะถ้าต้องการง่ายคลิกเก่าเนาะโอเคคลิกเลือกเป็นออปชันที่มีทั้งรูมเนาะคือเป็น Vitex Wrapping ตัวนี้เนาะเลือกใส่ตัวใดก็ได้นะตัวอย่างเลือกเป็นตัวนี้นี่เราก็จับง่ายไปตำแหน่งที่ต้องการได้โอเคมาสุดอาเจียนะโอเคมันสุดอาเจียเดี๋ยวเขาย้ายตัวนี้ไปกันละกันโอเคโอเคมาบางส่วนตุลมเนาะ ถ้าต้องการแก้ไขตัวนี้นี่ถ้าต้องการแก้ไขจะแก้ไขยังไงเนาะ
ตัวนี้เป็นเซนกราฟรวมเนาะสมาร์ทอีดิทชุดนี้ได้ปะก็คือตัวนี้มันจะมาออโต้เนาะเราต้องการแก้ไขสมมติว่าสถิติตัวนี้นี่แก้ไขยังไงเป็นตัวเลขเนาะคือเราเป็นระดับตัวนี้เป็นเส้นกราฟคลิกขวาคลิกขวา edit data เนาะตัวนี้นี่มันจะลิงก์ไปหา Excel เนาะลิงก์หา Excel โดยอัตโนมัติเลยก็คือเป็นมันเป็นฟังก์ชันที่ใช้งานที่เชื่อมต่อกับ Excel เลยเนาะตัวอย่างแก้ไขหนังสือเนาะตัวอย่างเป็นกลุ่ม1เป็นกลุ่มละกันเนาะเขียนกลุ่ม O U P โอเคแล้วก็ copy เลยง่ายดีกลุ่ม2กลุ่ม3ให้เป็นเดือนกันละกันนะโอเคเสร็จได้บ้างง่ายตัวอย่างเป็นรับรายจ่ายใส่กลุ่มเนี่ยแหละง่ายขั้นเขียนนะโอเค เปลี่ยนปุ๊บมันก็เปลี่ยนลำดับหนังสือเปลี่ยนแล้วเนาะกลุ่ม1 1 2 3 4ประมาณนี้เนาะตัว C เนี่ยอาจจะใช้เป็นเฉลี่ยก็แล้วกันเนาะตัวนี้จะเป็นเฉลี่ยทั้งหมดเลยเฉลี่ยไปทั้ง3อันเนี่ยตัวนี้ใช้เป็นเฉลี่ยกลุ่ม C นี่ใช้เป็น average ป่ะ average สแปลผิด T E ประมาณนี้ป่ะ average T E ป่ะแล้วแต่เราสเปลจะสเปลผิดก็ได้เนาะโอเคเนาะโอเคหนังสือมันเปลี่ยนแล้วตอนนี้ลืมเปลี่ยนโอเคซีรีส์ก็เปลี่ยนได้หนังสือมันเขียนนี่ใช่ซีรีส์อีดิทดาต้าอยู่ทั้งนี้เนาะโอเคลืมเปลี่ยนเมื่อกี้นี่ใช้เป็นกรุ๊ปโอเคเมื่อกี้ใช้เป็นกรุ๊ปเนาะโอเคกรุ๊ป12 3โอเคเปลี่ยนแล้วนะโอเคถ้าต้องการเพิ่มสมมติว่าอยู่ที่มันมีนี่บ่พอเนาะต้องการเพิ่มมันก็เพิ่มได้ปึ๊บให้สิเพิ่มอย่างเนาะเพิ่ม title บ่ add data table ให้สิเพิ่มอย่างเข้าไปเนาะคือออปชันที่มันมีเนาะสิเพิ่มตัวเข้าไป data table บ่เรียกว่าเพิ่มมันเซนเคยหน่อยเออเรือบาเนาะเพิ่มไทม์ไลน์เคยยังมันไทม์ไลน์เนาะเทรนไลน์เนาะโอเคที่ในแสดงเราสามารถเพิ่มได้พวกนี้เนาะหรือออกได้เกิดออปชันเนาะออปชันเราสามารถเพิ่มได้หนังสือทั้งนี้ต้องการเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้เนาะโอเคต่อมาสมมติเราต้องการอีดิทตัวเลขเนาะคือเราเป็นเซนกราฟอย่างนี้อีดิทได้เนาะโดยเราจะอีดิทผ่านตัว Excel ตัวนี้เนาะคืออย่างกลุ่ม1 2 3เนาะตัวนี้จะเป็นเฉลี่ย อย่างตัวนี้เนี่ยสมมุติว่ากลุ่มที่1มาในevaluate 1เนาะกลุ่ม1ตัวนี้เนี่ยเฉลี่ยก็คือสมมุติใส่ว่าเป็น7นะสังเกตตัวเลขมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนป่ะต้องคลิกตัวอื่นเนาะสังเกตมันจะขึ้นมา7เนาะแต่อย่างตัวกลุ่ม2ของเซนตัวนี้เนาะกลุ่ม2ก็จะเป็นเซนสีฟ้าของตัวที่2เนาะ2จะใส่เป็น8ก็แล้วกันโอเคมา2ขึ้นเป็นฮอต8เหรอ2ขึ้นฮอต8ไปมาเบิ่งตัวสีส้มเนาะสีส้มตัวนี้เนี่ยสมมติว่าเฉลี่ยก็คือเป็นตัวอย่าง14ที่ส้มคณะ14ว่าของกลุ่มที่1ว่ากลุ่มที่1ก็คือเป็นตัวนี้เนี่ยคันตัวนี้นี่จะเป็นเฉลี่ยโดยรวมก็สมมุติใส่ประมาณ14 7เป็นเท่าไหร่21ประมาณนี้21ก็คือมันจะเฉลี่ยรวมเลยเส้นกราฟเนาะคือเท่า21ตัวใด21ก็คือเฉลี่ยโดยรวมเนาะก็คือตัวนี้เนี่ยกลุ่ม3จะเป็นเส้นกราฟตัวนี้ตัวเฉลี่ยตัวนี้ก็ต้องไปเรียนศึกษาใส่กับการคิดรายตัวอย่างเป็นประเมินประจำปีเนาะสามารถป้อนข้อมูลตามนี้ลงไปสมมติเราต้องการเพิ่มตัวนี้เนาะสมมติว่าเพิ่มเดือนตัวอย่างสมมติว่าเป็นเดือนเนาะโอเคเ
สองสามหนึ่งสี่เดือนห้าโอเคเดี๋ยวก็ลองเปลี่ยนตัวนี้ลงบ้างเนาะสังเกตบ้างขนาดเพิ่มปุ๊บเนาะมันก็จะเพิ่มขึ้นมาสมมติว่าเขาให้เป็น12เดือนเนาะให้เป็นเดือนหนึ่งเขาได้12เนี่ยรับรายจ่ายแต่ละเดือนเนาะเตียงตัวสีฟ้าเขาใช้เป็นรายรับเนาะส่วนสีส้มจะเป็นรายจ่ายสิเขาก็สามารถกําหนดได้เตียง edit data โอเคสมมติว่าเดือนหนึ่งเนาะสีฟ้าแล้วครับ ใส่ไปเท่าไหร่อย่างไรสิบสองล้านนะแกแต่อย่างเนาะอันนี้แปดอันนี้4ล้านอันนี้5ล้านเฉลี่ยอันนี้เป็น7ล้านก็แล้วกันโอเคแต่อย่างคือสังเกตบางเส้นสีฟ้าเนาะแต่อย่างวันนี้มารายจ่ายมาเบิ่งรายจ่ายเนาะ12จ่ายเตียงรายจ่ายเดือนจะน้อยเดือนนึงเนาะตอนนี้เปลี่ยนใส่เป็น30ล้านโอเคตัวนี้นี่ใส่เป็นรายจ่ายสักประมาณ2ล้านโอเคอันนี้5ล้านเนี่ยรับรายจ่ายแล้วกันเนี่ยโอเคอันนี้ก็ใส่เป็น8สังเกตบางตัวเฉลี่ยสังเกตมั้งเนาะสังเกตบางเส้นกราฟมันก็เปลี่ยนสีฟ้าสีส้ม เราก็สามารถแปลงตัวนี้ได้เนาะสามารถแก้ไขพวกนี้ได้หรือว่าเราจะเปลี่ยนรูปแบบการดีไซน์เปลี่ยนรูปแบบการดีไซน์คลิกปุ๊บเนาะมันจะมีตัวดีไซน์อยู่ตรงนี้ว่าเราจะมาเปลี่ยนได้เนาะแต่อยากให้เส้นกราฟตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถกำหนดพวกนี้ได้รูปแบบการใช้งานเนาะสำหรับเครื่องมืออยู่ในส่วนของ Illustration เนาะต่อมามาบางตัวสุดท้ายนะตัวนี้เนี่ยคือเราเป็น Screenshot Screenshot นี่ถ้าสมมติว่าเปิดโปรแกรมอย่างนี้นะขึ้นมานี่เนี่ยมันก็จะมีหน้า Screenshot ขึ้นมาหรือว่าเราสามารถเลือก Screen Clipping Screen Clipping นี่ก็จะเป็นเครื่องมือตัดประมาณนี้เนาะแล้วตัดปุ๊บมันจะเข้ามาอยู่ในโปรแกรมเลยบอกง่ายๆก็คือเป็นตัวตัดรูปเนาะเรียกว่าตอนนี้ครับเปิดมีโปรแกรมยังไงเนาะพวกนี้นี่มันจะสกรีนเห็นป่ะโอเคแต่อยากเปิดปะครับเปิดหลายอันประมาณนี้ แล้วมาบางในส่วนเมนูสกรีนสัตว์ครับตัวโปรแกรมครับเปิดไปเนี่ยเนาะมันจะขึ้นมานี่เลยสังเกตบ้างป่ะจะมีหลายโปรแกรมที่ผมเปิดปะบอกก็จะเข้ามาในนี้คือนะเป็นนำสกรีนสัตว์เข้ามาเลยสำหรับเครื่องมือ Illustration เนาะก็จะมีประมาณนี้เนาะส่วนตัวใดบุคเข้าใจเนาะอยู่ในส่วนของ Insert พวกนี้นี่สามารถคอมเมนต์ถามได้เนาะสำหรับการใช้งานหรือว่าเครื่องมือวันนี้ก็จะมีประมาณนี้ถ้ามียังบุคเข้าใจก็สามารถถามได้นะโอเค